าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสถานการณ์การเมืองในเมียนมากันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ในบ้านของเขานี่นะคะการชุมนุมก็เกิดขึ้นในหลายๆเมืองเลยแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดค่ะทางกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะให้เป็นโมฆะทั้งหมดค่ะนี่นะคะหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วก็มีการยึดอำนาจกันภายในประเทศของเขานะคะพลอากาศตรีเต็งโซประธานกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพของเมียนมาก็ประกาศผลการเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนกันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีให้ไม่มีผลทางกฎหมายหรือว่าเป็นโมฆะนะคะเนื่องจากว่าตรวจพบความบกพร่องหลายอย่างเลยทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งการทุจริตแล้วก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอะไรนะคะบอกเพียงเท่านี้ครับตัวแทนของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมการประชุมก็มีมติเห็นด้วยเหมือนกันนะคะมีมาตรการการลงโทษฐานทุจริตการเลือกตั้งต่ออดีตรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีด้วยค่ะส่วนที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UN เมื่อวานนี้ค่ะนายตอโมตุนทูตเมียนมาประจำ UN ชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์การประท้วงของชาวเมียนมานะคะที่แสดงออกในการต่อต้านการรัฐประหารหลังจากมีการกล่าวถ้อยแถลงก็มีการออกมาเรียกร้องต่อ193ชาติสมาชิกที่ร่วมประชุมให้ใช้มาตรการที่จำเป็นขัดขวางกองทัพเมียนมาแล้วก็ให้ประชาธิปไตยนั้นกลับคืนสู่ประเทศครับสื่อต่างชาติก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าการกล่าวถ้อยแถลงที่มันเป็นการสวนทางกันกับในประเทศแบบนี้ค่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะหรือว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นการแถลงการเนี่ยนะคะที่นายจอโมตุนเขาอ่านเนี่ยเป็นการอ่านแถลงการในนามของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาและผู้แทนของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาว่ากันแบบนี้ส่วนการประท้วงค่ะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็บางจุดก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้การยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในย่างกุ้งมีเสียงกระสุนดังขึ้นได้ยินไหมคะเนี่ยแต่ละคนแตกตื่นกันใหญ่เลยในระหว่างที่มีการผลักดันผู้ชุมนุมมีคนบาดเจ็บมีคนถูกจับกุมเนี่ยจำนวนมากนะคะนอกจากที่ย่างกุ้งแล้วก็มีที่มาเดเลด้วยที่ทวายก็มีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักข่าวชาวญี่ปุ่นซึ่งท้ายที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมาค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ